กรณีนักท่องเที่ยวชาวนอร์เวย์นะครับที่ถูกฉลามกัดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เบื้องต้นตอนนี้ก็อาการปลอดภัยแล้วนะครับทางด้านกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่นะครับลงพื้นที่ไปสำรวจจุดที่ไปพบฉลามหัวบาดนะครับเพื่อที่จะได้จัดการในเชิงพื้นที่ต่อไปคุณจักรพลพัทรกิจลือชัยนะครับไปเกาะติดเรื่องนี้ตอนนี้นะครับอยู่ที่หาดไซน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ติดตามกันเลยครับเชิญค่ะเชิญครับขอบคุณทั้งสองท่านครับขณะนี้นะครับผมอยู่ที่หาดทรายน้อยอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับซึ่งด้านหลังของผมนี้นะครับก็คือหาดทรายน้อยซึ่งมีรายงานการพบฉลามหัวบาดอยู่ในพื้นที่แต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวนะครับออกมาเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานตามปกติครับซึ่งในวันนี้นะครับทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการนะครับสำรวจตามจุดต่างๆนะครับเพื่อสำรวจจำนวนของฉลามหัวบาดในพื้นที่นะครับก่อนดำเนินการตามมาตรการจัดสรรพื้นที่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวครับทีมข่าวได้ลงสำรวจพื้นที่บริเวณหาดทรายน้อยในช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งยังคงมีนักท่องเที่ยวออกมาเดินชมความสวยงามของชายหาดและบางส่วนก็ลงไปเล่นน้ำตามปกติโดยไม่ได้รู้สึกตื่นกลัวเช่นเดียวกับคุณลุงไผ่พนมชาวกรุงเทพมหานครที่เปิดเผยกับทีมข่าวว่าโดยปกติจะเดินทางมาเที่ยวหัวหินที่หาดทรายน้อยปีละ2ครั้งพร้อมกับครอบครัวซึ่งไม่เคยเจอฉลามมาก่อนและก็ไม่รู้สึกตื่นกลัวกับกระแสข่าวที่มีฉลามออกมาทำร้ายนักท่องเที่ยวแต่อย่างไรก็ตามก็จะต้องเล่นน้ำด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่ได้ปักป้ายเตือนไว้เพื่อความปลอดภัยบ่อยครับมาปีนึงบางที2ครั้งครับมา2ครั้งก็ปกตินะบางทีก็พาลูกสาวพวกลูกสาวมันมหาลัยอ่ะเนาะมาเที่ยวกับเพื่อนๆก็พามาบางที20กว่าคนทราบเลือดฉลามมั้ยครับตอนนี้ตอนนี้ก็ทราบเพียงเล็กน้อยอ่ะนะแต่ผมไม่เคยเจอไงมากี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่เคยเจอเพิ่งจะเจอคราวนี้แหละที่เขาพูดมาตอนนี้มาถามป้าก็บอกไม่มีหรอกมันมานานๆมาทีมากินพวกปลาเล็กพวกปลาเล็กมันจะมาเยอะบางทีมันอุดมสมบูรณ์ก็จะมากินตรงนี้เมื่อกี้เห็นพี่ลงเล่นน้ำอยู่ไม่กลัวครับไม่กลัวครับปกติแล้วแต่ก็ระวังหน่อยเราก็ต้องระวังครับอย่าประมาทจากเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมด้วยนักวิชาการทางทะเลได้นำเรือออกไปตรวจสอบจุดที่พบฉลามหัวบาดตั้งแต่จุดหน้าวัดท่ามเขาเต่าถึงหาดเขาเต่าและบริเวณหาดทรายใหญ่ถึงหาดทรายน้อยซึ่งพื้นที่บริเวณดังกล่าวอยู่ติดกับเขตแนวเขตพระราชฐานจึงห้ามมิให้มีทำการประมงในบริเวณดังกล่าวจึงทำให้มีสัตว์ทะเลชุกชุมและอุดมสมบูรณ์อย่างมากมีความเป็นไปได้ว่าฉลามจะเข้ามาอาศัยและหากินในบริเวณดังกล่าวซึ่งจากการสำรวจพื้นที่นี้พบฉลามหัวบาดจำนวน4ตัวในพื้นที่ห้ามเล่นน้ำของนักท่องเที่ยวโดยในช่วงเช้าที่ผ่านมากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมหารือประเมินสถานการณ์พร้อมทั้งเตรียมแผนการจัดสรรพื้นที่ว่าควรจะมีการจัดการอย่างไรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมทั้งไม่กระทบต่อระบบนิเวศของฉลามหัวบาดโดยบริหารจัดการให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ต่อไปด้านนายแพทย์พงศักดิ์บุญยลีพันธ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินได้เปิดเผยถึงอาการล่าสุดของนักท่องเที่ยวชาวนอร์เวย์ว่าอาการคนไข้ดีขึ้นตามลำดับหลังจากเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลช่วงเย็นของวันที่15เมษายนโดยได้รับบาดเจ็บบาดแผลชะกันที่เท้าซ้ายต้องเย็บแผลไปทั้งหมด19เข็มมีเส้นเอ็นขาดและกระดูกเท้าแตกเล็กน้อยขณะนี้บาดแผลดีขึ้นไม่พบอาการอักเสบหรือติดเชื้อใดๆโดยคาดว่าต้องใช้เวลาในการรักษาประมาณ4เดือนโดยพบว่าสุขภาพจิตของคนไข้ดีมากไม่มีอาการวิตกกังวลใดๆและคนไข้ได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนมาถึงมือหมอเป็นอย่างดีทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ฝากเตือนประชาชนและก็นักท่องเที่ยวนะครับในการเล่นน้ำนะครับควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดครับโดยเฉพาะในพื้นที่หาดทรายน้อยนี้นะครับมีป้ายเตือนว่าห้ามเล่นน้ำห่างจากฝั่งเกิน20เมตรครับยังไงก็ตามก็ครับก็ควรเล่นน้ำกันด้วยความระมัดระวังครับขอบคุณครับคุณจักรพงษ์ครับก็ตรงหาดทรายน้อยที่เราเห็นนะ คือมันน่าเล่นจริงๆอ่ะน้ำมันใสนะคะเข้าใจนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนด้วยแต่ว่าก็แค่ไปเล่นได้เหมือนเดิมที่คุณสถานุบอกตอนต้นนะคะแต่ว่าให้ระมัดระวังแล้วก็ฟังคำเตือนของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้วยนะคะ